ลังรอรถเมล์เป็นประจำเพราะว่านั่งไปทำงานแต่ว่าวันนี้เสือกดันปวดขี้ตดเริ่มออกมาแล้วไม่อยากให้คนที่นั่งอยู่ได้ยินจึงค่อยๆตดเสียงดังอย่างนี้อ๋อค่อยยังชั่วหน่อยผมว่าคนข้างหลังจะไม่ได้ยินนะคนข้างๆได้กลิ่นคงเป็นเพราะเมื่อวานผมนั้นไปกินทุเรียนการยาวที่บ้านป้าน้อยมาอีกละลอกแล้วมาคราวนี้ผมคงขมิบไม่ไหวจึงทุ่มแรงใจใส่ไปเต็มๆพ่อปล่อยไปเต็มๆมันได้ปลดปล่อยสุดยอดเลยขอโทษคนข้างหลังด้วยจริงๆนะมึงอัดอั้นมาจากไหนวะเนี่ยผมคอเลยกูมึงไปขี้ก่อนเถอะ